วัสดีครับทุกคนครับนี่มีทั่วโลกกลับมาแล้วนะฮะคราวที่แล้วเราทำกล่องสุ่มกี่บาทนะ10 บาท 10 บาทแต่วันนี้จะพาทุกคนไปดู5 บาทเป็นยังไงเราจะพาทุกคนไปดูที่ร้านเลยว่าร้านแบบไหนเนี่ยที่มันขายกล่องสุ่มราคา5 บาทเขาเรียกว่าบุกถึงโกดังแต่วันนี้พิเศษหน่อยเราจะพาไปซื้อด้วยรถ Honda ADV 150ฮะโหวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ที่มาเป็นผู้สนับสนุนกล่องละ5 บาทแล้วด้วยกล่องสุ่มคุณเดี๋ยวได้อันนี้ก็กราบสวยถือกล้องอยู่เจ้าตัวรถคันนี้ทุกคนครับเป็นรูปแบบของรถ SUV นะ SUV เนี่ยย่อมาจากคำว่า Sport Utility Vehicle นั่นเองซึ่งหมายความว่าเป็นรถที่มีประโยชน์การใช้สอยมากกว่ารถรูปแบบทั่วไปแต่ยังคงความสวยงามและความสปอร์ตอยู่ทุกคนก็น่าจะเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยมันสูงนะเวลาเรามองไปข้างหน้าเนี่ยคือว่าระยะสายตาเนี่ยจะมองได้สูงกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปนี่คือกุญแจของ Honda ADV 150นะฮะคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถระบุตำแหน่งรถได้ด้วยนะว่าแบบเฮ้ยจอดไว้ตรงไหนวะจะมีเสียงให้เฮ้ยอยู่ตรงนี้นะเว้ยอะไรเงี้ย มารับกูที แต่คงไม่มีใครลืมหรอกมั้งแล้วมันไม่มีแบบว่าตัวหมุนตัวอะไรนะ คือมันเป็นแบบออโต้เลยนี่หน้าจอเป็นหน้าจอ LCD นะครับทุกคนครับซึ่งบอกข้อมูลครบทุกอย่างเลยมีวันที่มีเดือนด้วยมีเวลาด้วยนะครับน้ำมันความร้อนอะไรอย่างเงี้ยมีครบเลยชอบที่มีวันที่ด้วยโอเคงั้นเราเดินทางไปซื้อกล่องสุ่ม5บาทกันเดี๋ยวว่าหน้าตาร้านค้ามันเป็นไงไปโอ้โหดูถนนฮะถนนอย่างนี้ไม่มีปัญหาลุ่มเรือเนี่ยทุกคนนี่คือร้านที่เรามาซื้อกล่องสุ่ม5บาทนี่ดูนี่เห็นปะติ้งเรียบร้อย3แผงประมาณ30กว่ากล่องนี่คือร้านแบบนี้นะที่เรามาซื้อของกันซึ่งแบบว่าหายากแต่ว่าเมื่อกี้ขับมานี่คือแบบถนนแบบขรุขระมากเลยนะขับมาแบบกระแทกกึกๆๆเลยคือนั่งปึ๊บถ้าปวดขี้แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์วินกลับไปเนี่ยปวดหัวไปถึงนี่ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเลยนะพี่แต่ข้างหน้าในดีวีร้านเสร็จเนี่ยเค้ามีระบบโชคแล้วก็เป็นระบบแทงคู่เว้ยเนี่ยระบบแทงคู่อ่ะ2ตัวเนี้ยมันเป็นช่วยในการแบบว่าซับแรงกระแทกอ่ะเรื่องความปลอดภัยนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะการบ่งการเบรก ABS นะพร้อมดอกยางแบบรถพร้อมช่วยในเรื่องของการเกาะถนนได้ดีอยู่แล้วตัวแฮนด์จะเป็นแบบแท็บเล็ตแฮนด์บาร์นะฮะจับแล้วรู้สึกขับง่ายมั่นคงแบบเนี้ยที่ชอบสุดเลยคือรู้ป่ะด้านในนี้ฮะเป็น power bank ครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะส่องสว่างเรียกว่ายิ่งกว่าสปอตไลท์ที่สำคัญนะใต้เบาะเก็บของได้เยอะมากแล้วถ้าเราจะถือกลับบ้านมันก็ลำบากใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองดูว่าใส่เข้าไปได้กี่กล่องเยี่ยมหมดว่ะ35กล่องกลับบ้านแล้วไปเหลืออีกทางนู้นไปแล้วนะทุกคนครับเฮ้ยหินด้านกลับกันดีกว่าไปนัดทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับกล่องสุ่มราคา5บาทด้วยแต่ละกล่องน่าจะมีชิ้นเดียวชิ้นเล็กๆนะมาเรามาดูกล่องแรกนะฮะว่ามีอะไรดูนะคืออะไรนกวีดเดี๋ยวขอวีดแป๊บนึงนะนี่มันคนละวีดอ่ะเหรอเดี๋ยวนะมีคนใช้แล้วป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะกล้ามด้วยอันนี้กล่องใหญ่กล่องหนักมากแล้วเขาก็แบบว่าห่อมาแบบของขวัญด้วยนะเนี่ยโอ้โหทำเล่นนะครับผมโอ้โหกล่องข้างในเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วมาดูอันนี้กันครับว่าเป็นอะไรนี่ให้นักวิ่งมาอีกแล้วถ้าเป่าสองรอบแล้วเป็นไงเอ้ยกระสานเสียงและนี่ก็คือกำไรเด็กแบบเนี้ยสองอันนะครับแล้วก็แหวนนี่คือมึงรวยเลยอ่ะมี4วงขนาดนี้ มีอะไรอยู่ข้างในครับเฮ้ยไม่มีอ่ะมีมันคือยางรัดผมเว้ยก็ยังโอเคนะนี่ไม่แกะแล้วกันนะผมต่อไปกล่องสีเขียวว่ะไปดูกันว่าได้อะไรนะฮะสีเขียวเขาว่าดีสีเขียวเขาว่าดีจริงๆอันเดิมเลยเจ้าเดิมปะเนี่ยนี่เป็นแบบนี้โอ้ซ้ำนะครับจะได้มีใส่หลายๆวันเรียกว่าใช้แล้วทิ้งอ่ะนะครับดูอันนี้5บาทปืนอีกแล้ววะมีปืนทุกกล่องแล้วกระสุนนี่แม่งโคตรล้ำด้วยกระสุนใส่มาเป็นตัวเอมคิดดูดิปืนออโต้มาลองดู โอ้มันไม่ได้ใส่ตรงนั้นเว้ยมาใส่ตรงนี้นี่เฮ้ยโอเคเอามาดูต่อไปดีกว่าฉีกอ่ะดูนะครับเป็นไรโอ้โหเรามาแรง
นี่เนี่ยพึ่งนะฮะอันนี้มันด้วงนะครับอันนี้ไม่ด้วงเขียวอ่ะแมงมุมว่ะสีแดงทารันทูล่าว่ะแล้วแม่งผีเสื้อนะครับแล้วเขาก็นี่ลูกข่างกล่องต่อไปครับทุกคนมีอะไรข้างในก็กูสงสัยมานานแล้ว5บาทนี่มันจะได้อะไรฮะเฮ้ยไม่ออกว่ะไม่ออกมาอีกแล้วนกปิดโอ้โหปิดโตคุ้มไหมทุกคน5บาทดูกล่องนี้หน่อยใกล้มือดีกล่องนี้เป็นซองๆอีกแล้วนะกระถอกออกมาฮะเสริมสวยไปต่อครับผมอันนี้เป็นกล่องโพนี่ด้วยนะโพนี่ฮีโน่ฮีโน่เนี่ยที่มันขับแรงๆอ่ะมันฟีโน่ว้าเหี้ยมาแค่นี้จริงเหรออะไรจับไม้เลยไม่ใช่ลูกข่างเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอเบเบดพลังมังกรฟ้าไปแล้ววะมันมีอีกอุ้ยการ์ดยูกิก็ใส่มาว่ะเมื่อคุณลงไพ่ใบนี้เกมจบทันทีโอ้คือมันมีใบเดียวมันก็ชนะเลยเอ้ยมันให้มาถึง3ใบนะฮะไม่ใช่อะไรนะความเหี้ยคืออะไรวะมือให้หน้าปกมาด้วยอีตัวนี้มันใช้ไม่ได้มันเอาไปเล่นยังไงกูถามเขาเดียวตัวเนี้ยแล้วก็ทุกคนจะไม่หิวอีกต่อไปนะเพราะเรามีปิ่นโต3ชั้นนะครับผมเสียงแบบนี้ไม่ค่อยน่าแน่น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 ๆเป็นยังไงแน่นไม่แน่นก็เปิดเลยซัดไปเลยโอ้บรื้นรวมมิดโอ้เออเหมือนรวมมิดอ่ะเนี่ยอันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้น่าจะลดอุ้ยระวังเนี่ยลดมันแรงของมันดีของมันดีจัดๆกูเปิดต่อเลยไม่ไหวละบรื้นตอนนี้ก็มีไพ่ยูกิปิ่นโตลดลูกข่างแค่นี้แล้วแล้วก็ยางรัดผมนะยังไม่เจออะไรใหม่เลยใช่ไหมมาอีกแล้วฮะแม่งบรื้นใหม่แล้วฮะเปิดโชว์รูมเลยไหมกูอันนี้กูวางเรียงเลยครับอ่ะเดี๋ยวมึงเจออันนี้เข้าไปเป็นยังไงเฮ้ยอันใหม่เฮ้ยมันคู่กันนี่คืออะไรฮะมีรถแล้วก็มีที่เป่าไม่ตรงด้วยเบี้ยวใครเบี้ยวอ๋อรู้แล้วเล่นยังไงเขามีคอนเซปต์นะผมว่านะฮะมาดูกันนะครับผมกล่องนี้เป็นยังไงเขาจะมีอะไรอยู่ข้างในนะว้าวเวียสเต็ปเดิมเลยกำไลนกหวีดแล้วก็ขางลูกขางไม่ใช่ด้วยแหวนเฮ้ยขออะไรที่มันใหม่ๆหน่อยดีวะอันนี้นะโอ้โหสเต็ปเดิมครับผมแผงเดียวกันแน่เลยเนี่ยอุ้ยอันนี้อันเดิมอ่ะดูดิยางรัดผมโอ้ยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยอ่ะอันนี้ก็ยางรัดผมได้เลยบายใครซื้อนี่ไป5บาทกูเอาตังค์ไปซื้อขาไก่กินดีกว่าว้ายสเต็ปเดิมอ่ะโอ้โหผมขอไปรวดเร็วเลยแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันใหม่นะครับใหม่นะของเล่นใหม่นะครับจะไปแล้วแถมเป็นอะไรต้องแถมลูกข่างไหมทุกรอบกูชอบว่ะอันนี้แม่งปั่นที่บ้านผมมันมีงูเขียวอยู่2ประเภทมีงูเขียวกับงูเขียวอะไรรู้ป่ะงูเขียวหางไหม้ผิดงูเขียวเข้มตายแล้วพี่เฮ้ยเดี๋ยวมึงดูกล่องนี้เฮ้ยมีปูอ่ะโอ้โหอ่ะปลาหมึกอยากกินแล้วปูผัดผงกะหรี่อันนี้อะไรน้ำเต้าปูปลาปลากิมไข่เต่าด้วงอ่ะปลากิมไข่เต่าอุ้ยมาหมดเลยว่ะแม่งสัตว์น้ำลูกข่างเขางานประจำเขามาอยู่แล้วเพลินๆไปนะเปิดไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมีอะไรของใหม่ๆใหม่สุดตอนนี้ก็ไอ้นกหวีดงูนะว้ายมีจระเข้ด้วยครับคาราวันกุมพีคาราวันกุมพีในถ้ำคาลาเราไม่เป็นแมงมุมด้วงอะไรก็ค่อยว่ากันไปอันนี้เก็บไปแบบนี้มันก็น่ารักหนึ่งนะมันเป็นของที่แบบว่าน่าเก็บอ่ะน่าเก็บทำไมหน้าพี่ดูไม่น่าเก็บเลยตรงข้ามเฮ้ยอันนี้เสียงอย่างนี้ที่บอกเลยอะไรวะว่าน่าจะเป็นยางรัดผมและก็คือยางรัดผมจริงๆหลังๆเริ่มเดาได้เริ่มเดาได้แต่มึงเฮ้ยแล้วเราก็ได้นะฮะบูอูตัวโหดด้วยโอซิลิสโอซิลิสมีด้วยวะ5บาทปิ้นอย่างจางเลยนะครับผมนะฮะว้ายอะไรเนี่ยไอ้ซ่ากาลอกปลาทองเอาไปต่อมาดูวันนี้ดีกว่าทุกคนผมอุ๊ยอุ๊ยว้าวลู
ูกบอลประกอบผมไม่แกะแล้วกันนะแต่คือมันสามารถแกะให้เป็นแบบชิ้นส่วนแบบอย่างนี้ได้นะน่าจะประกอบยากนะอันนี้ก็คือแบบไม่เล่นอ่ะไม่เล่นแล้วก็ลูกขางกูก็ไม่เล่นพอกันทีจะไม่ทนเลยผมจะเปิดพร้อมทุกคนแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่อยากเปิดก่อนอ่ะไปด้วยกันแล้วกันอันนี้อู้ของใหม่ว่ะโอ้อันเดิมแต่ไม่มีถุงเต็มมาเปลี่ยนเนี่ยประมาณนิก5ว้ายเฮียเปิดมาตกใจมีอันเดียวผมไม่เป่าแล้วเดี๋ยวแม่งสกปรกอีกเฮ้ยจะหมดแล้วนะเหลืออีกประมาณ5กล่องก็คือว่ามันเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยทุกคนเนี่ยผมก็มาเปิดให้ดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกขอซื้อก็แบบมึงจะเอาหรอแบบเนี้ยนะครับไปดูนี่ไปดูนี่จะเอาใช่มั้ยไปดูนี่ช่องอะไรนะครับหมิ่นขั้วโลกว้ายว้ายแบบไม่โอ๊ยตายแกการ์ดนี้ฮะโอ้นี่การ์ดกับดักนี่แล้วการ์ดในจันหนวดเขี้ยวผมไปเล่นด้วยอันนี้เดี๋ยวขอลองนี่ก่อนชอบอันนี้ไงเฮ้ยซีดเลยอันนี้เหรอโซดาเขียวโซดาเขียวนิกสามนิกสามไปต่อก่อนที่กูจะโดนจับไม่ต้องปิดไม่แน่ไม่ใช่ว่ะโอ้โหปัสสัตว์ผมนึกว่าแบบ5บาทจะมีลุ้นๆน่ะนะตัวนี้ไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะเบบี้สุดตาเลยดิของใหม่ของใหม่วิเล็บอันนี้คิดถึงมากไม่เคยเจอมานานแล้ววิเล็บจริงๆต้องมีฟันด้วยนะเออใช่ฟันไอ้ดักคิวล่าใช่ไหมโอ้โหอะไรเนี่ยลูกคางลูกคางหรือล่มเอาไว้ลองดูเล็บนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่ทำไมเอาไปเล่นกีตาร์คลาสสิกเอ้ยหรือว่าไปแกะขี้มูกโอ้โหเลือดสาดกูไปใส่แล้วแม่งเริ่มชาแล้วมาดูกล่องนี้อุ๊ยแวบๆเหมือนอาจจะไม่ใช่อันเดิมนะครับไม่ใช่อันเดิมเป็นคือปิ่นโตนี่หว่าอันนี้ทองน้ำหนัก5บาทโอ้โหเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้สตรอเบอรี่นิก12กูชอบจังเลยว่ะอันเนี้ยกูมันสุดกับอันนี้แล้วแหละกูพูดเลยโอ้โหบรื่นไม่มีอะไรใหม่ๆเลยนะอันสุดท้ายทุกคนครับเฮ้ยไอ้ยาสุดท้ายพอดีเลยอันใหม่สุดเลยประกอบเสร็จแล้วไม่รู้ว่าเล่นไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะที่จำไม่ได้แต่เคยเล่นอยู่นี่ใช่ปะแล้วก็หมุนนี้ใครเคยเล่นบ้างครับก็หมุนได้เยอะหมุนได้เยอะประมาณหนึ่งนะแล้วจากนั้นก็อู้แรงนะครับเป่าปากทำไมอ่ะไม่เป่าเสียงมันเลยโอ้โหโคตรแรงคือแต่ก่อนอ่ะใครเคยเล่นแบบว่าเอาแบบว่าใบมีดไปติดไว้ขอบๆเนี่ยนะเคยว่าแล้วเอาไปปั่นใบไม้นะดีนะสุดท้ายคือแหวกสุดเลยนะตัวนี้นะครับทุกคนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเย็นเยี่ยมก็หมดไปแล้วนะครับกับเจ้าตัวกล่องสุ่มราคา5บาทก็ตามราคาเนาะไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับแต่ก็ทำให้รำลึกถึงความหลังได้ระดับนึงนะก็ฝากไว้ด้วยกับ Honda ADV 150แล้วกันใครที่ชอบฟังก์ชันในการใช้งานครบถ้วนแล้วก็ตอบโจทย์ในยุคสมัยแบบนี้นะมีที่เก็บของที่ใหญ่เก็บของที่ชาร์จแบตมีโชคที่นั่งแล้วรู้สึกนุ่มตูดแล้วก็มีความสูงของรถเนี่ยมันก็ดูขับแล้วแบบมันได้ขับรถใหญ่อะมองได้ไกลขึ้นอย่างเงี้ยเอ้ยจังหวะฟีลขับแบบว่าโอเคมากเลยนะแล้วก็ฝากกับช่องหมิงขั้วโลกฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ช่องแตกคาปากช่องใหม่พวกเรานะฮะฝากติดตามด้วยจะเป็นคอนเทนต์อะไรนั้นก็ลองไปเซิร์ชดูใน YouTube แล้วกันนี่ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายอะไรแลมซี่ยิงแม่งโอ้โหฮะโอ้โหโหดมาก